วันนี้จะเป็นแบบอัตนัยล้วนเราจะวัดความรู้พื้นฐานสำหรับงานบริหารการก่อสร้างและจะคัดอันดับ5คนแรกที่ได้คะแนนสูงสุดเพื่อเข้าสู่รอบสัมภาษณ์ต่อไปความรู้พื้นฐานเหรอจะเขียนอะไรลงไปดีเนี่ยกระดาษคำตอบมาแล้วครับส่งกระดาษเปล่าเลยอ่ะคนนี้เว้นตึมเลยคนนี้ถ้าจะมีแววให้คนนี้ดูพี่เทียนหนีเมยไม่ผลหรอกอะไรเยนี่มาสมัครด้วยเนี่ยเดี๋ยวดิอะไรวะเอ้ามีอะไรก็ถูกหมดทุกข้อไม่ก็ตอบครบนี่เออไม่กล้าทำไมอ่ะตอบครบหมดเลยตอบถูกทุกโจทย์เลยนะเนี่ยเดี๋ยวพี่ดูดิคุณณัฐมนต์จากชาร์ตที่คุณเห็นในข้อสอบเนี่ยบอกพี่สิว่าสายงานไหนควรเป็นสายงานวิกฤตว่าไงคุณณธีรินค่ะอะไรสำคัญที่สุดในการบริหารโครงการก่อสร้างงบกับเวลาค่ะเอาละครับทีนี้มาถึงคำถามสุดท้ายแล้วนะครับมีใครที่ยังไม่ได้แต่งงานบ้างครับผู้ช่วยที่แต่งงานแล้วเนี่ยนะคุณสมบัติที่แกต้องการให้มาเป็นผู้สมัครผมต้องการให้เขาโฟกัสเรื่องงานอย่างเดียวอ้าวแสดงว่าคุณแต่งงานแล้วเหรอครับค่ะ